EP ที่2นะครับกับในช่วงของ NFL Preview นะครับจะไปส่องสาย NFC กันบ้างนะครับดูซิว่าคราวนี้สายนี้จะพร้อมไปท้าชิงแชมป์กับ AFC หรือไม่และนี่ก็คือต๊อกตั้มพันสิทธิ์ทอล์ครายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับพี่สมัยสวัสดีครับสวัสดีครับตามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรายังเป็นรายการที่อยู่ในรูปแบบฟอร์แมตอยู่ที่ดีนะฮะผมก็ไม่ค่อยกล้าเปรี้ยวกับพี่สุเมธเท่าไหร่นะครับด้วยอายุอนามที่ผิดกันกว่า3รอบอะไรจะขนาดนั้นแหมนะครับยังมีคนมาถามอยู่เลยครับพี่สุเมธครับว่าตกลงเนี่ยพี่สุเมธจ่าย 9,600 เพื่อไปงาน AV Expo จริงเปล่าจริงไม่จริงเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเพราะนั้นเจอกันแล้วใช่อยากรู้จังเลยว่าเขาไปทำอะไรกันนะครับเอาละครับพี่สุเมธครับใน EP แรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพูดคุยกันไปกับสายแรกคือ AFC มาคราวนี้แน่นอนครับเราจะไปคุยกับอีก4กลุ่มในสายของ NFC นะครับสายที่มีทีมดังๆมีทีมที่คนไทยเราคุ้นหูคุ้นชื่ออยู่เยอะแต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาในช่วงทศวรรษหลังสายนี้ดูรองบอลเมื่อเทียบกับ AFC อยู่เสมอเลยพี่สุเมธถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณ10กว่าปีเลยเนี่ยคือทางฝั่ง AFC เนี่ยจะมีทีมที่ถือว่าข่มทาง NFC มาตลอดคือสมัยก่อนเราจำได้ก็จะมีอย่างทางด้านของทอมเบรดี้กับทีมนิวแอนด์เพเทรตที่ครองแชมป์ซูเปอร์โบว์หลายต่อหลายสมัยแล้วก็หลังจากหมดยุคของเบรดี้มันก็ยังมีทีมอย่างแคนซัสซิตี้ชีฟขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าในช่วงในระยะหลายๆ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของ NFC ก็เลยดูเหมือนว่าโดนทาง AFC เนี่ยข่มๆอยู่พอสมควรอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่สุเมธครับกลุ่มแรกเนี่ยขออนุญาตพาไปที่ฝั่งตะวันออกนะครับเป็น NFC East นะครับถือว่า4ทีมนี้เนี่ยรวมกันแล้วเป็นกลุ่มที่ได้แชมป์ NFL มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลย4ทีมนี้ประกอบไปด้วยทางด้านของ Philadelphia Eagles นะครับ New York Giants นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ Washington Commanders ปิดท้ายด้วยขวัญใจมหาชนครับกับทีมอเมริกานั่นก็คือ Dallas Cowboys ครับพี่สุเมธเป็นไงบ้างครับปีนี้น่าดูไหมครับคือในกลุ่มนี้แน่นอนอ่ะ4ทีมก็จริงแต่ว่ามันจะมีอยู่2ทีมที่จะแข่งกันก็คือ Dallas Cowboys กับ Philadelphia Eagles เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็น Giants ไม่ว่าจะเป็น Commanders เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการที่กำลังสร้างทีมมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้ชเพราะฉะนั้น2ทีมนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ามาต่อก่อนหรือว่ามาสู้กับทางทีมอย่าง Cowboys หรือ Eagles ค่อนข้างลำบากคราวนี้เรามาโฟกัสกันที่2ทีมเนี่ยอย่างทีม Eagles เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่มีผลงานชนะ11แพ้6เป็นอันดับ2รองคาวบอยที่มีผลงานชนะ12แพ้5ปีที่แล้วอีเกิลส์เป็นทีมที่สตาร์ทดีนะชนะ10แพ้1แต่ปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเครื่องดับหรือไงก็ไม่รู้แหละเพราะว่าใน7เกมหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวมันก็เลยส่งผลว่าจากทีมที่เหมือนก็ไร้เทียมทานเนี่ยแล้วโอกาสจะครองแชมป์กลุ่มแบบสบายๆเนี่ยก็เลยกลายมาโดนคาวบอยเนี่ยแซงปาดหน้าเข้ากลายเป็นแชมป์กลุ่มแต่ปีนี้ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าในช่วงของการปิดฤดูกาลเนี่ย Eagles ถ้าเทียบของการสร้างทีมแล้วก็การปรับปรุงทีมเนี่ยทำได้ดีกว่า Cowboys นะเพราะ Cowboys ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยสื่อเองยังวิจารณ์แล้ว Cowboys เงียบมากเซ็นอะไรก็ไม่เซ็นทำอะไรก็ไม่เคยทำคือเหมือนกับว่า Cowboys เนี่ยพยายามจะเก็บเงินเพื่อไปเซ็นตัวผู้เล่นที่อยู่ในทีมเอาไว้อะในที่ Eagles เนี่ยมีการปรับปรุงที่สำคัญก็คือการไปเอาตัววิ่งจากเพื่อนร่วมกลุ่มมาเองนี่แหละนั่นก็คือสควอนบาร์คลีย์จากแจ๊สเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเซ็นตัวปีกที่สำคัญทีมไม่ว่าจะเป็นโดนเทสมิธที่ต่อสัญญาไป3ปี75ล้านเหรียญแล้วก็ยังมีปีกตัวท็อปๆอย่างทาง AJ Brown ก็ยังอยู่กับทีมแล้วที่สำคัญก็ยังไปเอาทีมจากทีมร่วมกลุ่มอีกอ่ะก็คือเอาตัวปีกอย่างทางโจฮันดอสันเข้ามาเสริมด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้ Eagles เหมือนกับว่าพยายามจะเน้นในเรื่องของเกมรุกแล้วก็นอกเหนือจากที่เราพูดถึงปีกนอกแล้วปีกในอย่าง Dallas Goddard ก็ยังถือว่าเป็นปีกในชั้นดีมันก็มีจุดหนึ่งที่เขาโฟกัสก็คือว่า Jalen Hurts จะเล่นได้ดีหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วก็ยังมีปัญหาแม้ว่าผลงานการขว้างระยะอาจจะได้เยอะแต่ปัญหาปีที่แล้วของทาง Jalen Hurts ก็คือในเรื่องของการขว้างโดนอินเตอร์เซปต์เยอะแกโดนไปทั้งหมด15ครั้งมากที่สุดในอาชีพต่อฤดูกาลก็ฟังดูแล้วก็น่าจะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นแหละในกลุ่มนี้นะครับที่ดูจะมีลุ้นกันเพราะ Giants กับ Commanders ก็อาจจะยังเฉยๆอยู่แต่ทำไมผิดนิสัยพี่สุเมธมากเลยพูดถึง Cowboys นิดเดียวไม่ลุ้นเลยเหรอครับหรือว่าปีนี้มันไม่เวิร์คเลยจริงๆฮะคือ Cowboys ยังเป็นทีมที่ดีอยู่นะศักยภาพผู้เล่นอะไรต่างๆยังดีแต่ว่า
ฤดูกาลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฤดูกาลที่ทีมกำลังจะดูหาหนทางอะไรต่างที่กำลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าแม้ว่าไมค์แมคคาร์ธีเนี่ยจะมีผลงานในการพาทีมในฐานะหัวหน้าโค้ชเนี่ยในช่วง3ฤดูกาลหลังเนี่ยมีผลงานชนะ12แพ้5แต่มันไปไม่สุดอ่ะตั้มคือพอเข้าไปในรอบที่2ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแป๊กไม่ว่าจะเป็นเพลย์ออฟในช่วงของเกมไวการ์ดหรือว่าในเกมดิจิทัลเพลย์ออฟก็ไปสุดอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามว่าไมค์แมคคาร์ธีอ่ะยังทำได้แค่เพียงเท่านี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจบฤดูกาลไปนี่ก็อาจจะไม่มีการต่อสัญญาอาจจะต้องหาคนใหม่มาทำทีมซึ่งมันก็เลยมีการส่งผลทางอ้อมไปกับทางแดกเพรสคอตต์เหมือนกันที่ทีมก็เลยยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะต่อเลยดีไหมหรือจะรอดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องมีการรื้อทีมสร้างใหม่เนี่ยจะต้องรอหัวหน้าโค้ชคนใหม่แล้วมาตัดสินใจอีกทีไหมว่าจะเอาแดกหรือเปล่าครับผมเพราะผมว่าก็มีคนเอื้อมแดกกับไมค์ก็คงพอๆกันนะเอาจริงๆนะผมว่าอิตาแดกเนี่ยแฟนๆอาจจะไม่ชอบมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงหลายต่อหลายปีที่ผ่านมานะครับแม้แต่พี่สุเมธจะไม่ค่อยชอบแดกเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นคืออย่างนี้แดกเนี่ยนะหรือว่าไมค์แมคคาร์ธีเนี่ยก็เลยว่าปล่อยให้อยากเขาจากไปคือแหมผลงานดูดีกำลังจะไปได้สวยแต่พอกดว่าพอจะเข้าได้เข้าเข็มจะต้องพยายามทำให้สำเร็จในส่วนที่จะต้องทำให้ได้ในเกมสำคัญไม่ได้แปะตรงนี้แหละทำให้ผิดหวังพอมาเคลียร์พอขึ้นแล้วหนีเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามด้วยพิเศษไม่พี่อะไรเงี้ยเอาไปกันต่อนะครับในอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนี้สนใจอยู่พอสมควรแต่ก็สนใจแค่ทีมเดียวโดยส่วนตัวนะครับกลุ่มนี้ก็คือ NFC North นะครับนั่นก็มีอย่าง Chicago Bears นะครับมี Minnesota Vikings นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ Green Bay Packers นะครับแต่ว่าทีมที่ผมสนใจก็คือว่าจะสานต่อความยอดเยี่ยมได้หรือไม่นั่นก็คือ Detroit Lions คือปีที่แล้ว Detroit Lions นี่ถือว่าเหนือความคาดหมายนะชนะ12แพ้5เป็นแชมป์กลุ่มครับ Lions คือ Lions เนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนหน้านั้นเลยนะก็คือปี2022เนี่ยคือมาเริ่มดีๆในช่วงปลายฤดูกาลแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในฤดูกาลที่แล้วก็คือปี2023แต่ปีนี้ไม่แน่ Lions อาจจะต้องลำบากเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยๆมี2ทีมที่กำลังมาส่งได้สวยอย่างทีมนึงเนี่ยที่เป็นทีมที่แย่ๆปีที่แล้วก็คือ Chicago Bears เนี่ยแต่ปีนี้การที่ไปรับเอาquarterback อย่างคาเล็บวิลเลียมส์มาเนี่ยก็ถือได้ว่าสร้างสีสันและผลงานของแกในช่วงการเล่นเกมพรีซีซั่นเนี่ยถือว่าเข้าตาเลยนะแฟนๆเริ่มมีความหวังนะครับส่วนใครที่ไปคาดหวังมีว่าแบบเอ้ยแกจะทาเล็บหรือเปล่าหรือว่าจะตั้งอกตั้งใจเล่นแกบอกแล้วนะครับว่าแกจะทามันทุกนัดเลยนะครับเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดพี่สุเมธคาดหวังกับน้องคาเล็บไว้ขนาดไหนเด็กคนนี้มันเป็นแนวไหนมันน่าสนใจอย่างไรต้องถือว่าคาเล็บวิลเลียมเนี่ยครบเครื่องนะคือเป็นควอเตอร์แบ็คที่รูปร่างกำลังดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปพลังแขนดีความแม่นยำใช้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้จะตัวไม่เล็กปาดเปลือยแต่วิ่งได้แก้สถานการณ์ได้ดีซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญใน NFL คือ quarterback ใน NFL ไม่ใช่ว่าคว้างไกลคว้างแข็งแรงเหมือนที่ว่ามีความแม่นยำแต่สิ่งสำคัญก็คือการตัดสินใจซึ่งตรงเนี้ย Caleb Williams เองเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าในช่วงของการที่เขาเล่นในเกม preseason หรือแม้แต่ตอนซ้อมเนี่ยโค้ชก็ถือว่าชมทาง Williams ไว้เยอะเหมือนกันว่าเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นแค่ลุกกี้แต่ว่าความเป็นผู้นำความใส่ใจความตั้งใจซึ่งมันผิดกับตอนที่ก่อนเข้า NFL หลายคนไปสื่อหรือว่าสื่อหลายคนไปมองเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าแฟชั่นนิสเกินไปหรือเปล่าไปทาลงแฟนเล็บไปโน่นไปนี่อะไรต่างคือไปมองเรื่องของนอกสนามเยอะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเขาโชว์ในเรื่องของศักยภาพในเกมการเล่นเนี่ยคาร์เล็บวิลเลียมส์ถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจเป็นความหวังได้เลยดังนั้นขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งทีมฮะไปกันเลยครับน้องหัวเนยฮะเกมเบย์แพ็คเกอร์สมีอะไรน่าดูครับพี่สุเมธคือปีที่แล้วเนี่ยแพ็คเกอร์มีผลงานชนะ9แพ้8นะแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกต้นร้ายแต่ปลายดีคือสตาร์ทฤดูกาล9นัดแรกเนี่ยชนะ3แพ้ไป6หลายคนบอกว่าแพ็คเกอร์สเนี่ยสงสัยอยู่ในช่วงตั้งไข่กำลังเริ่มต้นใหม่แต่ปรากฏว่าไม่ต้องรอนานเลยนะในช่วง8นัดหลังเนี่ยแพ้แค่2นัดแล้วก็เป็นทีมที่กำลังมีเขาเรียกมีส่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือ Packers เนี่ยเป็นทีมคนหนุ่มก็ตัวแบ็คก็อายุไม่เยอะพวกบรรดาปีกนอกอะไรต่างๆเนี่ยคือเพิ่งก็ว่าถ้าเทียบอายุทั้งทีมรวมกันแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่า Packers เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในทีมคนหนุ่มหัวแถวของลีกเลยแหละดังนั้นก็
ปีนี้น่าจะดีขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดพี่สุเมฆพูดแบบนี้เนี่ยคือในช่วงปิดฤดูกาลไปเนี่ยทีมไปเสริมเกมวิ่งด้วยการไปเซ็นเอาจอชแชคอกจากเรเดอร์สมาเสริมเกมวิ่งแล้วก็เสริมเกมรับด้วยการไปเซ็นไปเซ็นตัวกองหลังตัวเก่งเลยก็คือทางด้านของซิเวียร์แมคเคนนี่จากไจแอนท์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเกมรุกเกมรับมีการปรับทั้ง2ส่วนเนี่ยก็เลยทำให้แพ็คเกอร์สยังเป็นที่คาดหมายว่าน่าจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์กลุ่มอยู่ในบรรดาแพ็คเกอร์สดีทรอยต์แล้วก็แบสพี่สุเมฆให้ราคาใครมากที่สุดครับคือถ้าราคาโอกาสลุ้นแชมป์มากที่สุดเนี่ยพี่มองว่าแพ็คเกอร์จะแย่งกันกับทางไลออนส์แต่แพ็คเกอร์สเนี่ยถ้ายังทรงแบบปลายฤดูกาลที่แล้วพี่ว่ามีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะไลออนส์ขึ้นไปแชมป์กลุ่มได้ครับผมโอเคไปกันที่กลุ่มนี้ครับพี่สุเมฆครับเป็นกลุ่มที่ไม่รู้ว่าน่าสนใจอยู่หรือเปล่าปีที่แล้วเป็นกลุ่มทีมห่วยเอาว่ากันแบบนั้นเลยนะครับนั่นก็คือ Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints นะครับ Atlanta Falcons นะครับแล้วก็ Carolina Panthers นะครับนั่นก็คือ NFC South ครับพี่สุเมธเท่าที่มองดูนะพี่ว่าทางกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มใต้ของทาง NFC น่าจะเป็นกลุ่มที่อ่อนที่สุดในบรรดาทุกกลุ่มใน NFL ฤดูกาลเนี้ยยังคงเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่มันมีสัญญาณที่ดีก็คือว่าอย่าง Atlanta Falcons ในปีนี้พี่มองว่าเป็นทีมที่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้เหมือนกันที่จะขึ้นไปลุ้นในการแย่งแชมป์กลุ่มกับ Buccaneers กับ New Orleans Saints ได้เหมือนกันคือที่บอกว่า Falcons เนี่ยน่าสนใจเนี่ยก็เนื่องจากว่าพยายามที่จะเอาคอร์เทอร์แบ็คที่มีประสบการณ์เข้ามาเสริมก็คือเอาคาซินแต่น่าแปลกนะ Falcons เนี่ยเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์เยอะมากเพราะการที่ไปเซ็นเอาเคิร์ตคาซินมา4ปี180ล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าเวลาดราฟเนี่ยดันไปดราฟเอาควอเตอร์แบ็คมาในรอบแรกนั่นก็คือทางด้านของไมเคิลฟินิกซ์จูเนียร์ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็งงกันตาแตกว่าตกลงยังไงกันแน่วันนี้คือไปเซ็นควอเตอร์แบ็คที่มีประสบการณ์แพงๆแต่ปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยไปดราฟเอาควอเตอร์แบ็คมาเหมือนกับไปทับลายกันดราฟเบอร์8เลยนะครับถือว่าเป็นดราฟอันดับที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับที่ไปเอามาเป็นเด็กจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับแล้วก็อายุพอสมควรแล้วทีเดียวนะครับเป็นเด็กเหมือนกับว่าแบบก็เรียนเต็มปีอายุ24แล้วนะครับสำหรับเด็กคนนี้นะฮะแล้วก็รูปร่างใช้ได้ทีเดียวนะ188ซมก็เอาเป็นควอเตอร์แบ็คตัวใช้ได้ไม่ถึงกับเล็กมากนะครับ6ฟุต2ขัดแย้งภายในวะเนี่ยก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ยังน้อยถ้าดูจากลักษณะเนี้ยยังไงเคิร์ตคาซินก็ยังเป็นตัวจริงแต่จุดที่น่าสนใจในทีมเนี่ยก็คือยังมีอาวุธที่ถือว่าน่าจะเป็นอาวุธที่จะทำให้ทีมจะไปได้ดีคือคอร์เตอร์แบ็กเอามาละแล้วก็ตัววิ่งก็กำลังพัฒนาขึ้นมาได้ดีก็คือทางบิชานโรบินสันน่าจะเป็นตัววิ่งที่ลุ้นพันหลาในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยได้ไม่ยากนักนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปีกในอย่างคายพิทซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีส่วนที่น่าเป็นห่วงมีอยู่2ส่วนในความเห็นพี่นะสำหรับทีมแอตลาสก็คือในบริเวณแนวบุกที่ยังจะต้องพิสูจน์ว่าปรับปรุงได้ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มปีกเนี่ยรายชื่อที่มีอยู่ในตอนนี้ยังถือว่าไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่เราก็ติดเซ็กซี่อ่ะไอเซ็กซี่ที่ว่าเนี่ยมันคนละเซ็กซี่กับไอ้ 9,600 ไอ้ที่ว่านะคนละเซ็กซี่ไปคุณผู้ชมพี่สุเมธไปแน่นอนทรงเนี้ยพูดบ่อยกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับยืดตัวตรงโชว์เสื้อสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เราจะไปกันที่ NFC West นะครับทีมขวัญใจมหาชนรออยู่นะครับโดย4ทีมในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย Seattle Seahawks นะครับมีทางด้านของ Arizona Cardinals นะครับแล้วก็มี LA Rams ปิดท้ายด้วย San Francisco 49ers ครับพี่สุเมธครับทีมที่ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วก็มีความครบเครื่องมากกว่าในกลุ่มนี้ก็แน่นอนนะก็คือทีมซานฟรานซิสโก 49ers เพราะอะไรเพราะว่ากำลังหลักๆเนี่ยอยู่กันเกือบครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์แบ็กบล็อกเพอร์ดี้ตัววิ่งก็มีอย่าง CMC แล้วก็ตัวปีกปีกเนี่ยอาจจะมีหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยตกลงแบรนด์อายุเนี่ยยังจะอยู่หรือเปล่าแต่ล่าสุดยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะคือมันก็ยังอยู่ในช่วงทีมก็กำลังพยายามเจรจากับทางอายุแล้วก็ในเดียวกันก็เหมือนกับว่าคุยไปแล้วก็เทรดก็คุยด้วยคือมาทั้งสองทางแต่ณตอนนี้รายชื่อยังอยู่กับทีมแต่นอกเหนือจากอายุยังมีปีกที่ถือว่าเป็นปีกเก่งๆอยู่ดีโบก็ยังอยู่
ทางอย่างโจวันเจนนิงปีกที่ถือว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้ดีแล้วก็ยังมีเลย์แมคคลาวด์และที่สำคัญก็คือมีปีกในคู่ใจอย่างจอร์จคิทเทิลซึ่งนึกอะไรไม่ออกก็สามารถมองหาเขาได้เพราะเพอร์ดี้หลายครั้งที่มีคิทเทิลเนี่ยเป็นตัวช่วยก็จะคล้ายๆกับมาโฮมที่มีเคลซี่เป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยศักยภาพเกมรุกเนี่ยถือว่าของไนเนอร์สเนี่ยยังครบเครื่องแม้ว่าอายุจะต่อหรือไม่ต่อจะอยู่หรือไม่อยู่ความน่ากลัวของเกมรุกของไนเนอร์สยังมีอยู่ส่วนทางด้านของเกมรับเนี่ยคือต้องบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะตัวหลักๆอย่าง2ไลน์แบ็คเกอร์ตัวสำคัญเฟร็ดวอร์เนอร์ก็ยังอยู่ทางเดรกินลอก็ยังอยู่แล้วก็กองหลังก็ยังแน่นปึกเพราะฉะนั้นศักยภาพในเกมรุกรับของไนเนอร์สยังถือว่าสุดยอดมากขอชนะมากขึ้นอีกเกมนึงในช่วงโพสต์ซีซั่นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่แฟนๆถามอยู่ไหมนะซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้ก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับและในกลุ่มครับพี่สุเมฆครับพวก Rams พวก Seahawks พวก Cardinals เนี่ยจะเป็นตัวแสบมาเหนียวรั้งผลักดึงซันฟานได้บ้างไหมครับพี่สุเมฆฮะ Cardinals เนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรน่าหวือหวาแล้วก็ดูจากฟอร์มแรงต่างเนี่ยโอกาสที่จะไปแย่งแชมป์กลุ่มแรงต่างกับ Niners เนี่ยถือว่ายากสุดโอกาสบุยกลุ่มเนี่ยสูงอยู่ซ้ำไปสำหรับคาร์ดินาลส์นะทีมซีฮอคเป็นทีมที่เปลี่ยนหัวหน้าโค้ชใหม่ไม่มีพีทแคโรลละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงการปรับการสร้างต่างๆโอกาสลุ้นแชมป์ก็ยังยากทีมที่ยังมีลุ้นที่จะสู้กับทางไนเดอร์สเนี่ยก็จะเป็นทีมแรมส์ที่ยังพอมีโอกาสแต่คราวนี้ก็ต้องดูว่าแมทธิวส์ตาฟอร์ดเนี่ยจะเล่นได้ตลอดรอบฝั่งแค่ไหนจะมีอาการบาดเจ็บไหมเพราะอายุก็เริ่มเยอะขึ้นในภาพรวมครับพี่สุเมธเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของ EP นี้กันแล้วนะครับในภาพรวมพี่สุเมธมองสายนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการพรีวิวที่ผ่านไปทั้ง4กลุ่มแล้วถ้าเกิดว่าจะหาเหมือนกับว่าแบบตัวแทนหมู่บ้านของสายนี้สัก 2-3 ทีมพี่สุเมธยังมองไปที่ใครบ้างคือปีนี้พี่มองว่าในกลุ่ม NFC เนี่ยทีมที่เป็นทีมชั้นนำก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะก็ยังเป็นทีมเดิมๆที่มีผลงานดีเมื่อปีที่แล้วอะไม่ว่าจะเป็น Niners ไม่ว่าจะเป็น Cowboys ไม่ว่าจะเป็น Packers ก็ยังเป็นทีมที่ถือว่าเป็นทีมที่คาดหมายนะว่าจะมีโอกาสที่จะไปในรอบลึกๆแต่ถ้าถามว่าฟันธงเลยว่าทีมเดียวที่ดูดีที่สุดณตอนนี้พี่ว่าทีมอย่าง Niners ยังเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในกลุ่มนี้นะครับซึ่งผมว่าปีนี้ก็คงเป็นอีกปีที่ซันฟานเขาก็มีลุ้นนะทีมเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นขออีกแค่เกมเดียว ขออีกแค่เกมเดียวขอให้ทำได้แล้วกันนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับใน EP นี้ EP ที่2นะครับกับ Talk Time Talk NFL ประจำฤดูกาล2024นี่เขาใช้คำนี้ถูกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวโพสต์ซีซั่นถึงเป็น2025นะครับโอเคเวลาหมดแล้วครับพี่สุเมธยังไงฝากปิดท้ายแบบคูลๆชิคๆหน่อยครับพี่สุเมธฮะครับก็เป็นว่า NFL ฤดูกาลเนี้ยกำลังจะเริ่มขึ้นใหม่แล้วนะครับเกมแรกเนี่ยจะเริ่มกันในวันที่6กันยายนซึ่งจะเป็นคู่ที่ถือว่าน่าดูมากเป็นการเจอของแชมป์เก่า Kansas City Chiefs จะเจอกับทีม Baltimore Ravens เพราะฉะนั้นติดตามชมกันได้แล้วก็คาดว่าปีนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นได้ชมกันเหมือนเดิมครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสต่อไปนะฮะคราวหน้าเดี๋ยวพาไปดูกติกาที่เปลี่ยนไปกันใน NFL นะครับวันนี้พี่สุเมธน้องตั้มไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ